รอว่าแบบจะรีแอคไม่ต้องเลยไอ้ยามาเซลต้องซีสวัสดีจ้าก็สวัสดีปีใหม่2023ผ่านไปแล้ว2เดือนคิดว่าเราไม่ได้เอาเคจริงๆอ่ะมีคลิปถ่ายสต็อกไว้แต่มีคนขี้เกียจตัดมาหรอใครจะไปเป็นคนแบบนั้นแม่ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากเพราะว่านอกจากรัฐบาลแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งเราก็คืองานและโควิดอีกและโควิดเราก็เลยไม่กล้าลงตัวกันช่วงต้นเดือนถูกต้องแม้แต่ผู้ชายก็ไม่กล้าหนาใช่เพราะว่าถ้าออกสาวปุ๊บติดโควิดเลยโควิดเขาแรงว่ะโควิดก็มารีแอคอะไรเอ่ยจริงๆอ่ะเราก็อังแพรดูไปแล้วแต่ทีเนี้ยชิกุยยังไม่ได้ดูเนี่ยมีคนโกงคือเนี่ยรอว่าแบบจะรีแอคไม่ต้องเลยคือยังไม่ได้ดูวาดาดาเฉลยแล้วนี่ว่าวันนี้เราจะมารีแอควาดาดาจากเทรลเลอร์ใช่แต่ว่าพี่ต๋องกับน้องแอมจะเป็นการรีแคปส่วนกูจะมารีแอคก็เพื่อเป็นการไม่สปอยก็จะไม่พูดอะไรกับเพลงก่อนแต่ว่าจะไปดูอีกรอบเลยดูเลยเลยดีกว่าแปะทั้งงานแล้วไปดูวาดาดากัน3 2 1เอาล่ะเปิดเซ็นเตอร์นะแอปเป็นคอนแทคเลนส์นะอันนี้คุณสังเกตจริงเธอเสี่ยวถิ่งเองอารมณ์แบบกาอื่นพี่กุ้ยก่อนดีกว่าเอางี้ในฐานะที่บอกว่าเป็นการดูครั้งแรกเลยที่แอร์เอางี้นะฉันว่าเอางี้นะชอบอย่างแรกอย่างหนึ่งเลยนะคือหลังๆมาเนี้ยจะเจอเพลงเคป๊อปที่แบบไม่ค่อยเป็นเพลงเกาหลีมันจะมีคนชอบพูดว่าเป็นแบบอเมริกันไนส์เคป๊อปเนาะบางที่พยายามเป็นเพลงที่พยายามดันให้ไปดังฝั่งอเมริกาอะไรก็ตามแต่เพลงเนี้ยเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าเดเรคชั่นเพลงแปลกคือมันเกือบจะเป็นเกิร์ลครัชแต่ว่ามันก็มีท่อนที่เหมือนแบบบับเบิ้ลกัมมาหน่อยๆท่อนท่อนนั้นอะเรารู้สึกว่ามันแบบ
เหมือนทำเข้ามาเพื่อจะพยายามบาลานซ์เพลงแต่เรารู้สึกว่ามันทำให้ทิศทางเพลงอ่ะมันไม่ไปไหนซึ่งสำหรับเรานะท่อนฮุกอ่ะเราเฉยๆกระลายร้องแต่เราชอบดนตรีตอนนั้นมากซึ่งถ้าสมมติว่าเอาจริงๆถ้าทำท่าให้แตกๆแล้วก็แบบเล่นกับจังหวะดนตรีปังๆไปเลยอ่ะเราว่าปังซึ่งอันเนี้ยเกือบสุดแล้วไม่สุดตอนท่อนนั้นที่เป็นแบบเหมือนหวานๆเบรกๆอีกท่อนที่ชอบคือเบรกแดนเมื่อกี้ที่กล้องสลับไปสลับมาเรารู้สึกว่ายังไม่เห็นท่าเต็มเพราะเมื่อกี้มันจะมีการแบบเอฟเฟกต์แบบวาร์ปใดๆนั้นนู่นนี่ใช่ปะรู้สึกว่าเดี๋ยวรอดูไลฟ์แล้วรู้สึกว่าท่อนเนี้ยไม่รู้ท่าเป็นยังไงแต่มีความรู้สึกว่าถ้าทำสุดอ่ะ energy จะแบบหายมากอ่ะแต่สำหรับเรานะสำหรับเรานะชอบตรงที่1มีความเป็นเกาหลีแบบที่อยากได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์แบบบับเบิ้ลกัมเกินไปเออแล้วก็ดนตรีอย่างเอฟเฟคแบบปิดหูแบบมากๆและอีท่อนวาดาดาคือสะกดจิตมากเลยอ่ะงั้นมันมีความแบบอยากฟังอีกรอบเพราะว่าท่อนนี้เว้ยเออน้องคนญี่ปุ่นคนนั้นจำชื่อไม่ได้ที่แรปแบบเยี่ยวๆอ่ะคิคารุเออซึ่งบอกรู้สึกว่าแบบตอนแรกอ่ะตอนนี้เห็นไลน์อัพอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเชี่ยน้องจะเข้ากับวงเปล่าวะเพราะว่ามันเหมือนจะมีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงใสๆค่อนข้างเยอะใช่ปะเสื่อผิงก็สวยกระโดดน้องคนนี้ก็ดูแบบดุๆอยู่คนเดียวในวงเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าด้วยความที่เพลงมันมาแนวเนี้ยมันเลยบาลานซ์กลมในระดับนึงแล้วรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยก็ดีใจที่น้องอ่ะไม่ถูกผลักให้ไปแบบทางใสแค่นั้นสองคนในการดูอีกรอบพี่ต่อมกับฉันมีเยอะมากของฉันอ่ะอย่างแรกเลยคือฉันอ่ะชุดปกอ่ะฉันรู้สึกว่ามันซ้ำเยอะหมายถึงว่ามันเป็นแบบชุดที่ไปถึงรูปเนี่ยรูปในตัวเนลนี้รูปที่เป็นแบบรูปหลักในการโปรโมทมันเป็นชุดที่เป็นแบบรู้สึกว่ามันโอเฟชั่นมันเชยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใหม่มันเห็นทวายส์ก็ทำ2015ถูกไหมอู้ว่าฮาเกะก็ผ่านมา7ปีแล้วยูเอามาทำใหม่อะไรก็มันเป็นยุคของแฟชั่นเข้าใจได้แต่รู้สึกว่ามันไม่ใหม่มันไม่ใหม่จริงมันไม่ใหม่แล้วก็เราติดตามเรื่องดราม่าที่เซ็นเตอร์น้องแชฮยอนน่ะไม่เด่นแล้วเราอ่ะตอนแรกเราไม่เก็ทเรามาดู MV จริงๆอ่ะคือน้องดายอนที่เป็นแรปผมบลอนเด่นมากใช่เรารู้สึกว่าคนนั้นเด่นกับอีกคนนึงคือเสี่ยวถิงเสี่ยวถิงคือสวยกระโดดแย่งทุกคนคือสวยกระโดดแย่งแล้วแบบเขารู้เราในความรู้สึกเราอ่ะเขารู้เราว่าเขายืนเซ็นเตอร์เยอะเยอะเลยใช่เสี่ยวผิงเยอะเลยแบบเยอะเลยไม่แปลกไม่แปลกที่คนเขาจะรังคนสวยกูเข้าใจได้แต่หมายถึงว่ามันก็เลยมีดราม่าว่าแชฮยอนได้ที่หนึ่งทำไมแบบดรอปจังอยู่จินลูกกูก็ไม่ค่อยมีใช่ก็ไม่ค่อยเยอะก็จะเห็นกันอยู่สองคนถ้าแบบภาพเยอะๆจริงเสี่ยวผิงดายอนดายอนจริงถูกปะก็จะเป็นคนนั้นดายอนลองเยอะจริงส่วนเรื่องเพลงอ่ะเราอ่ะมองต่างจากกุ๋ยนิดนึงเพราะเราอ่ะจะชอบคนนี้เข้าใจว่าเราชอบสายหวานชอบแบบก็เรารู้สึกว่าเนี่ยคือท่อนติดหูที่ทำให้เพลงเนี้ยเราอยากฟังจริงหรอกับท่อนฮุกที่เรารู้สึกว่าโอเคมันจะไม่ใช่สไตล์เราจริงๆแต่มันเป็นหวานตัดเลี่ยนมันเป็นหวานตัดแบบแม่งมาแบบคัชแล้วก็มันเป็นหวานที่มาตัดในความรู้สึกเราเพลงเลยกลมเพลงเลยเรารู้สึกว่ามันก็เลยเป็นเพลงที่แบบโอเคมันมีท่อนที่เบรกความดุดันขึ้นมาเราก็เลยแบบโอเคแฮปปี้กับเพลงนี้ไม่เพราะว่าเธอคาดหวังว่าโอมจะบับเบิ้ลกัมหน่อยคือเราไม่คือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยในการดูแต่เห็นชุดแล้วก็คงไม่ได้มาสไตล์เราแต่แค่คิดว่าโอเคพอมันมีท่อนนั้นขึ้นมาว่าอ๋อมันเอามาเสิร์ฟมันเอามาเสิร์ฟความหวานสไตล์โกนั่นเองหวานมากก็แบบโอเคชอบก็เลยหันตาจะปุ๋ยนิดนึงโอเคอาตายาอามาแล้วขอประเด็นท่อนนี้เลยละกันนี่คิดเหมือนพี่กุ๋ยคือเรารู้สึกว่ายัดเยียดมากท่อนนี้ไม่แต่ว่าถามว่ามันเพราะไหมมันก็เพราะแต่ว่ามันอาจจะฟิตอินกับเพลงอื่นมากกว่าท่อนนั้นอะไรเงี้ยทีนี้ย้อนกลับไปดู MV ครั้งแรกเราแบบว่าเราติดตาม Girls Planetแล้วเราแบบเอ็นดูเด็กๆทุกคนมากแล้วเราฟังเพลงนี้ครั้งแรกเราค่อนข้างเฟลแล้วหัวเสียคือเราคือไม่ชอบเพลงเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ยังแล้วเราไม่ชอบโปรดักชั่นเราไม่ชอบโปรดักชั่นด้วยอันนี้เราไม่โทษเด็กๆนะแต่ว่าเราไม่ชอบโปรดักชั่นคือช็อตแต่ละช็อตใน MV คือเลือกมาไม่ดีแบบท่อนเพลงก็ขายเด็กไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนลองแค่เฮ้ยวัตถะคือมันขายอะไรสิ่งที่กูรู้สึกเหมือนกันว่าไม่ได้โชว์ศักยภาพเป็นการไม่ได้ลองท่อนแบบที่เป็นควรจะเป็นท่อนร้องท่อนที่เสิร์ฟความสามารถในแต่ละคนใช่ใช่อันนี้คือแบบ
แล้วเรากว่าจะแบบติดหัวคือเพลงมันออกวันที่3มั้ง3แจง3 4แจงซึ่งแบบวันเนี้ยที่เราถ่ายก็คือวันที่17อ่ะคือเราคือผ่านมานานแหละเราอ่ะเราอ่ะเพิ่งมาชอบเมื่อประมาณวันที่แบบ14 15เองคือแบบ MV อ่ะออกวันที่3ใช่ป่ะคือ4 5 6เราแบบเรารู้สึกแบบมันทำใจไม่ได้เรายังไม่ชอบเพลงมันแบบไม่อยากฟังอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงๆใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราแบบค่อนข้างติดหูแล้วแล้วก็ดูไลฟ์แทบทุกไลฟ์แล้วแบบดูย้อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคือมันก็ฟังได้มันก็เพราะในระดับนึงแล้วก็แบบพยายามดูimprovement ของเด็กๆแต่ละคนมากกว่าอะไรเงี้ยว่าแบบบนสเตจเป็นยังไงซึ่งเอาจริงนี่ว่าพอคิดดูอีกทีแล้วว่านี่เป็นดูเป็นเพลงที่แบบตั้งใจมาทำให้เป็นเพลงโปรโมทมากๆเลยใช่มันแบบคือต้องพูดว่ายังไงดีอ่ะมันจะมีเพลงที่แบบเหมือนอย่างเพลง Ice เพลงเดียวแม่ของ Ice คืออันเนี้ยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีอิเลเมนต์ของการเป็นเพลงโปรโมทเหมือนเพลงคัมแบ็คใช่แต่ว่าเพลงเนี้ยดูแบบตั้งใจว่าแบบโอ๊ยต้องปังอย่างเงี้ยเนื้อมันดูแบบเขียนมาอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่มันใส่อิเลเมนต์อะไรมาเยอะมากอ่ะแบบอย่างน้อยต้องโดนสักคนนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนอะมันรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นเพลงแบบนั้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีน้องฮิคารุอ่ะเราก็รู้สึกว่าแร็ปก็เป็นตัวน้องหมายถึงว่าท่อนร้องที่ได้ก็เป็นตัวน้องแต่ว่าก็ไม่ได้แร็ปขนาดนั้นถ้าลองฟังดีๆมันเป็นแบบดนตรีช่วยมันเป็นแบบกวนมันเป็นแบบว่าเออมันเป็นอินเนอร์น้องมากกว่าแต่ว่าจริงๆด้วยตัวเพลงอ่ะมันไม่ได้ส่งน้องขนาดนั้นแต่ว่าแต่มันก็เป็นเพลงที่น่าเศร้านะถ้าสมมติว่ามันเป็นเพลงที่แบบดนตรีมันโอเวอร์ชาร์โดเสียงร้องของนักร้องนะซึ่งมันเป็นเพลงแบบนั้นนะพอมาคิดดูดีๆพอเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงลายร้องเลยเราพูดถึงแต่ดนตรีเออ first impression นะคือเรารู้สึกว่ากูรอเพลงต่อไป มันอาจจะแย่มากจริงๆแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกเลยนะที่แบบฟังแล้วรู้สึกอ่ะคือเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแบบเราเสียดายอ่ะเด็กๆ9คนคือแบบไม่ว่าใครจะมีดราม่าคือเราอย่างเรื่องแบบฮิวนิงไบฮีใช่ไหมคือเราไม่เคยต่อต้าน against อะไรเลยเรารู้สึกว่าแบบเป็น9คนที่โอเคมากๆแล้วเรารออ่ะแบบอยู่เลื่อนแบบเดบิวต์หลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตื่นเต้นกับเพลงมากเพราะว่าแบบเศร้าแล้วคือเพลงในรายการ เพลงในรายการพร้อมมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงโปรโมทแบบต่อตอนนี้โอเคละโอเคละอ่ะไปดูไลฟ์เป็นยังไงดีกว่าโอเคถ้างั้นเราไปดูไลฟ์เพลงวัฒนากัน3 2 1เหมือนกันว่าเพลงเนี้ยคนดูรายการกับคนไม่ดูอ่ะคนละความรู้สึกเดี๋ยวสาวอวกาศสุรมูลชื่อแฟนคลับเคปเลียนอะไรครับเออเคปเลียนเหมือนแบงค์ของเคียนจับหน้าคนได้ดีกว่าในMVอืม
ลูกจะชอบคนนี้อุ้ยท่าดีมีลิฟมีลิฟอืมมีเม็ดเนี่ยจะชอบคนนี้เว้ยว่าจะเว้ยผมชิลเปรี้ยวเลยเสือมูนใครเนี่ยหรอน้องเยสซ์ทุ่งเดียวเออมันแบบมันเป็นหมุนหมุนนิ้วโป้งใช่ใช่โอเคถ้ามันเราเนี่ยมันไม่ได้แตกมันไม่ได้แตกเพราะความดายของฝรั่งจริงจริงกินเนื้อน้องอย่างเดียวเลยอ่ะคือฮุกดีนะเสียดอกทุกทีก็ได้แซวไม่หมดแต่ยูจินเขาออร่าอยู่นะครับใช่ใช่แกนะมีสารบุญภาพที่สองเฮ้ยท่าดีท่าดีโอ้โหเออทำมันดีมากดีดีเราชอบซุปเปอร์ซอนิกดาวยองพลังเยอะว่ะต้องมาดูลายแล้วเจ้าขิงไม่ได้อยู่กลางใช่มาตัดต้นจีเป็นเทรนนะตัดพัมฟาร์มผมอ่ะจะมีคนสู้น้องคนนั้นได้อีกผมปูผมย่าเออซุปเปอร์โซนิกแสบหนังหัวเลยจริงโอ้โหน่าเหลื่อมเหลื่อมมากจริงดูไลฟ์ดูไลฟ์คือเอางี้มันมีท่าที่พอมาดูไลฟ์วิธีพูดถึงเมื่อกี้ที่ชมตอนดูเลยคือพรีฮุกดีกว่าที่คิดพอการนั่งดูไลฟ์แล้วมันแบบไม่โดนแบบโอเวอร์แบบวิชวลมันไม่แย่ง attention ขนาดนั้นนะมันเลยแบบตั้งใจฟังเพลงมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพรีฮุกเพาะแต่อีท่อนปั๊บ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 ท่อนฮุกอะดนตีอะแย่งซีนจริงๆว่ะแล้วรู้สึกว่าท่อนนั้นนะมันทำให้จำสำหรับเราแต่ในขณะเดียวกันแม่งก็เป็นดาบสองคมที่แบบอีเนี่ยมันดึง attention คนอื่นไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ดาวยนต์พุ่นไฟมาแรปแย่งซีนสุดๆเลยอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ชอบของการแบบดูมีการพยายามคิดแบบมีสตอรี่ในท่าเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบถึงอยู่นะกับ performance กับนั่นกับนี่อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแบบ direction เพลงอ่ะมันอาจจะยังไม่สุดมาเลยแบบมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่เกิดการจำอ่ะนึกออกปะคือถ้าสมมติว่าจำตอน Itchy Debut เราจะแบบอีเหี้ยดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าตอนแบบ I Just Want Debut ที่มาเป็นราเวียงโรสอ่ะก็คืออันนั้นน่ะ direction มันชัดไงนึกออกปะแล้วเพราะอันเนี้ย quality ดีนะแต่ direction ไม่ชัดอ่ะมันเลยแบบยังไงดียังไงดียังไงดีนึกออกปะอืมๆคือจะมีท่อนที่แบบว่าไม่สามารถจำได้ในครั้งแรกหรอกอย่างเช่นท่อนที่แบบว่านั้น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 ตาที่แบบมาสองคนเล่นด้วยกันแล้วสลับแบบสลับคู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฉันก็จำไม่ได้ว่าใครคือท่อนไหนท่อนไหนอะไรเงี้ยเออไม่โน้ติสใช่ใช่ตอนนี้จนถึงตอนนี้ก็แบบยังจำไม่ได้ว่าใครคู่ใครบ้างแบบท่อนไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมีผลต่อกลับไปเต้นที่โอเวอร์โซใช่เราจับคู่กันยากแบบตามมึงกันดูแล้วต่อไปตามมึงกันดูแล้วจะต้องเกี่ยงกันเออประมาณนี้โอเคน่าจะประมาณนี้เนาะ
ก็สำหรับใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยมอมอยกับพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมแวะไปดูวิดีโออื่นๆของช่องเราได้ด้วยเช่นกันนะใครทวีตถึงเราอย่าลืมใส่ Hashtag จังเวนซิสจังเวนซิสด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง